คลิปนี้นะครับผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าเสียวแทนหลวงพ่อเหลือเกินครับหลวงพ่อใจนิ่งมากนะครับแต่ก็เป็นพระนะครับก็ต้องแบบนี้แหละครับมีจิตใจที่เป็นกุศลนะครับงูครับผู้ชมครับเรียกว่าเป็นงูจงอางยักษ์ก็ได้ตัวใหญ่จริงๆนะครับเลื้อยเข้ามาที่สถานปฏิบัติธรรมแห่งหนึ่งครับปรากฏว่าคนที่อยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยก็แตกคือครับวิ่งหนีกันด้วยความตกใจนะครับเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยก็ตะโกนบอกว่ามีงูนะมีงูนะนะครับแต่ตัวหลวงพ่อเองครับโอ้โหใจนิ่งมากนั่งอยู่กับที่ครับขณะที่งูจงอางยักษ์ตัวนี้เลื้อยผ่านไปต่อหน้าต่อตาหลวงพ่อนั่งอยู่บนเก้าอี้งูเลื้อยผ่านข้างล่างเก้าอี้อย่างคุณผู้ชมแล้วเลื้อยแรงไม่แรงเก้าอี้ขยับตัวใหญ่ไม่ใหญ่นะครับบอกให้ทุกคนหลบแล้วก็อย่าไปทำร้ายงูตัวนี้ด้วยนี่ครับผู้ใช้ TikTok รายนึงเนี่ยเขาโพสต์คลิปครับผู้ชมพร้อมกับระบุข้อความบอกว่างูจงอางยักษ์ภาคเหนือพระอาจารย์วิบูลธรรมเตโชครับวัดดอยอินทรีสถานปฏิบัติธรรมเชียงรายนี่ซึ่งเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดครับจับภาพขณะที่มีพระรูปหนึ่งเนี่ยนั่งอยู่ที่เก้าอี้ปรากฏว่ามีงูเลื้อยผ่านอยู่ใต้โต๊ะอีกฝั่งหนึ่งนะครับหลวงพ่อตะโกนบอกให้ทุกคนบริเวณนั้นเนี่ยรับรู้ว่ามีงูนะทุกคนก็ต่างตกใจครับวิ่งหลบหนีกันวงแตกเลยในขณะที่หลวงพ่อนั่งอยู่บนเก้าอี้เหมือนเดิมงูตัวนั้นก็เลื้อยผ่านนะครับเลื้อยผ่านใต้เก้าอี้ไปโดยที่หลวงพ่อเนี่ยบอกว่าให้ปล่อยงูไปอย่าไปทำร้ายเขาเราไปดูคลิปครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้โหงูเลื้อยผ่านไปแล้วเป็นงูจงอางยักษ์อ่ะนะครับหลายคนบอกเสียวแทนหลวงพ่อเหลือเกินแต่มีจิตใจเป็นกุศลอยู่แล้วนะครับเพราะท่านเป็นพระอยู่ในศีลอยู่ในธรรมและสุดท้ายครับมีการลงอีกคลิปหนึ่งนะครับเป็นคลิปที่เจ้าหน้าที่เนี่ยมีการมาจับเจ้างูจงอางยักษ์ตัวนี้ไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยออกไปจากสถานปฏิบัติธรรมนะครับและหลังจากที่คลิปนี้เผยแพร่ออกไปครับชาวเน็ตจำนวนมากก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันนะครับบอกว่างูตัวใหญ่มากแต่พระอาจารย์เนี่ยจิตใจยิ่งใหญ่กว่านี่นะครับมันก็สาธุพระอาจารย์ที่เมตตาถ้าปล่อยไปเนี่ยเขาก็จะได้มาบ่อยๆใช่ไหมนี่นะครับก็แซวกันไปแต่ก็ถูกจับไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพราะว่าตัวใหญ่จริงๆครับ